ถานะของแพทและปอค่ะสำหรับเรื่องราวนี้นะคะหนุ่มปอออกมาพูดแล้วเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะหากจะพูดถึงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองอีกหนึ่งคนต้องยกให้สาวแพทณปภาเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเธอปัจจุบันเองก็อยู่หลากหลายบทบาทค่ะไม่ว่าจะพิธีกรนักแสดงบทบาทของยูทูบเบอร์เร็วๆนี้ก็ได้เห็นผลงานของแพทกันไปถึง3เรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปตา2550หมอหลวงและละครเรื่องสายลับสะบัดช่อทั้ง3เรื่องนี้เนี่ยถูกออกอากาศทางช่อง3ค่ะซึ่งหลายคนเองก็รอรับชมกันถึงแม้จะทำงานหนักแต่แพทเองก็ยังคงทำหน้าที่แม่ได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องและที่ความสนใจหลายคนเองเพ่งมามองก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ของแพทละค่ะหลังจากที่อยู่เป็นโสดมาสักพักนึงหลายคนก็เชียร์อยากจะให้ลงเอยกับอีกหนึ่งคนก็คือคู่จิ้นของเขาหนุ่มปออนบหรือว่าปอ AF ค่ะหลายคนเองก็เชียร์หนักมากเพราะเวลาที่ปออยู่กับน้องเลซิ่งแล้วมันน่ารักจริงๆล่าสุดแพทไปออกรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะมีการพูดถึงประเด็นนี้พิธีกรก็ถามถึงไปแพทก็ไปคอมเมนต์ปอแพทเผยว่าเขาไปเกาหลีไม่ชวนไปเกาหลีเลยปอเป็นคนที่แพทรู้สึกว่าไม่กล้าเราสองคนปลื้มกันละกันแต่ไม่กล้าเริ่มต้นแพทมองว่าเป็นเพื่อนคือมันยาวกว่าแพทกลัวว่าการที่เริ่มต้นแล้วจบไม่สวยเราต้องทำงานด้วยกันอีกเขาเป็นคนอารมณ์ดีใส่ใจเลสด้วยแคร์ถึงเลสด้วยแพทกับปอมีคุยนอกรอบมีไปกินข้าวกันบ้างเมื่อถูกถามว่ามีไหมแพทก็บอกว่าคือแพทกลัวจริงๆนะนะตอนนี้มันดีอยู่แล้วถ้าเราขยับแล้วมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เรายังต้องทำงานกับเขาอีกแพทไม่อยากให้มีข่าวแบบนั้นเสียดายความสัมพันธ์ที่มันโอเคแล้วเขาน่ารักจริงๆนะอยู่ไกลๆแล้วอบอุ่นทั้งตลกพร้อมกันนี้แพทยังกล่าวว่าก็ยอมรับมีคนคุยนอกวงการแต่ว่าไม่ใช่แต่แพทใช้คำว่าโสดดีกว่าเพราะว่าคุยกันแล้วเราพูดอย่างนี้ได้คือเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สาวแพทเปิดเผยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็มีคนคุยอยู่นอกวงการอยู่บ้างค่ะแต่ว่าสถานะนะตอนนี้ก็ยังไม่ลงลึกไปถึงขั้นสถานะแฟนนั่นเองค่ะ